ำนักงานการตลาดกรุงเทพมหานครจับมือสมาคมฟ้าสีรุ้งส่งความห่วงใยวาเลนไทน์2024มอบรักสุขใจปลอดภัยใจฟูสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลแห่งรักวาเลนไทน์2024ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์และให้ความรู้มอบรักสุขใจปลอดภัยใจฟูกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสมาคมที่ดำเนินงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยรวมไปถึงสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะแล้วก็พี่สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกิจกรรมสำหรับงานในวันนี้เราได้สำนักตลาดกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับทางสำนักงานตลาดกับน่าจะรู้จักนะครับก็อยากจะสื่อให้กับผู้ที่มาเที่ยวตลาดทุกคนนะครับว่าตลาดเราจริงๆเน้นเรื่องของความรักความเข้าใจอยากให้สิ่งดีๆให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะรวมถึงเนื่องจากมันใกล้กับเทศกาลวาเลนไทน์นะอีก 2-3 วันนี้ก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันนึงที่จะสื่อให้กับพ่อค้าประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าตลาดเราก็แวร์ถึงความรักความเข้าใจครับในฐานะนะครับดูแลตลาดนัดรู้จักอยู่นะครับก็เรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าตลาดนัดรู้จักเนี่ยก็มีกิจกรรมทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีเปิดหมวกหรือว่ามีนักแสดงมีการละเล่นอะไรต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะ เด็กนักเรียนเนี่ยเราให้การสนับสนุนเพราะว่าเขามีอาจจะมีพื้นฐานในด้านของการแสดงไอ้ตรงนี้เราเปิดฟรีให้เลยมายื่นคำร้องกับเราอะไรกับเรานะครับและขณะนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวของตลาดนัดรู้จักเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะ 70% คนไทยประมาณ 30% แล้ววันนึงเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเข้ามาตลาดนัดรู้จักเนี่ยที่เรานับแล้วนะประมาณ 200,000 คนเศษนะครับเพราะ 200,000 คนเศษเนี่ยเราคิดว่าผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักรเนี่ยก็มีหมื่นกว่าแผงค้าก็จะมีการใช้สอยการใช้จ่ายเงินครับถ้าเราเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยในเอเชียจะเยอะนะครับตอนนี้เราขาดจีนกำลังซื้อนะครับกำลังซื้อหนักขาดจีนแต่ว่าเราก็จะมียุโรปมีสิงคโปร์มีเกาหลีมาแทนมีญี่ปุ่นมาแทนอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิดผู้ค้าเนี่ยในตลาดนัดรู้จักเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวได้ใช้จ่ายเงินพันหนึ่งนะเพราะว่าเราสถิติของเราเนี่ยเดือนหนึ่งนักท่องเที่ยวประมาณ1,200,000คนถ้าใช้เงินประมาณสักคนละพันนะคนละพันบาทนะต่ออาทิตย์นะเราก็จะมีเงินสะพัดเนี่ย1,200 ล้านก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะผู้ค้านะครับต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ขอบคุณว่าวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็ทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับก็คือเราก็ได้รับนโยบายจากท่านหอสำนักท่านก็จะมีกิจกรรมให้เราตลอดบางทีเราก็จะมีคนนอกนะครับคนนอกทำหนังสือแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐใต้เลยคนก็จะแจ้งมาผมก็ต้องขออนุญาตท่านสำนักว่าโอเคจะมีจัดแสดงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านสำนักก็จะเป็นคนอนุญาตมาเพราะฉะนั้นตลาดทุกอย่างจะไม่หยุดนิ่งจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาครับก็จริงๆเรามีเทศกาลประเทศไทยเป็นมีวันหยุดวันสำคัญต่างๆมากมายนะฮะตั้งแต่วันเฉลิมหรือวันอะไรเงี้ยสำคัญทางศาสนาเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยตลอดนะฮะเพราะหลังจากที่โควิดมาเนี่ยเนื่องจากมันโซเชียลดิสแทนซิ่งเป็นปัจจัยหลักในการที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในปีก่อนๆนะงี้หลังจากปีใหม่นี่แหละผู้บริหารก็มองเห็นว่าจริงๆเราควรมีกิจกรรมทุกสัปดาห์นะตั้งแต่กิจกรรมดนตรีนะกิจกรรมอาร์ตศิลปะนะฮะรวมถึงผมก็ได้ต้องการที่จะให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของหมู่นักเรียนนักศึกษาเราก็ได้ทำเอ็มโอยูกับมหาลัยราชมงคลพระนครนะครับในการที่จะให้นักเรียนเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ทำ TikTok นะฮะซึ่งเราได้คุยเรื่องโครงการพวกนี้อยู่เราก็ไม่ได้มองว่ากิจกรรมต่างๆคงจะมาจากของเราอย่างเดียวก็จะมีการมีส่วนร่วมภาคสังคมนะฮะทั้งนักศึกษามหาลัยที่จะมองเห็นว่าเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนะฮะเศรษฐกิจนะแล้วก็จะพยายามจะสร้างเด็กคนรุ่นใหม่ให้มาawareness ในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับตลาด
เงี้ยครับผม